วันนี้นะครับผมมีเครื่องที่เป็นตัววัดความนุ่มของยางตามคิมมาครับคิมจะบอกว่ายางเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าความแข็งจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะคิมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ายางรถยนต์ค่าความแข็งมันจะอยู่ประมาณสัก60ไม่ควรเลย70ยางที่มันแข็งกว่าทำไมมันเสียงมันเงียบกว่าล่ะเรามาเริ่มกันที่มิชลินไพรมาซี่4ตัวนี้นะครับผมตอนนี้ค่าเป็น0นะครับให้เมื่อนดูก่อนนะยางใหม่นะ3824นะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเอ้ยคีมเอายางเก่ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะโอ้ตอนนี้ EK 1000ผมว่ามันเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะเรามาดูกันสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกแล้วนะครับคิมกลับมาทีไรก็ต้องเป็นคลิปอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับยางรถยนต์อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องที่เป็นตัววัดความนุ่มของยางว่ายางตัวนี้นุ่มเท่าไหร่คิมจะมาวัดเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูหลายๆแบรนด์ว่าแต่ละยางแต่ละรุ่นเนี่ยมีความนุ่มเท่าไหร่และมีนัยยะเกี่ยวกับค่าสติกเกอร์บนยางหรือเปล่าติดตามกันครับคิมต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับก่อนที่จะพูดถึงทุกอย่างในคลิปนี้การที่เราวัดหน้ายางตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่ายางจะเกาะถนนดีไม่ดียังไงนะครับอายุการใช้งานมันจะดีไม่ดียังไงอันนี้ไม่มีเกี่ยวเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยสามารถสัมผัสแรกได้ว่าพอเห็นยางตัวนี้ดูนุ่มดีนะยางตัวนี้แข็งนิดนึงนะยางตัวนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องดราม่านะครับสําหรับคลิปนี้มาทําให้เพื่อนๆเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าเนื้อยางที่มันนุ่มตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยหรือมันแข็งตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าตามคิมมาครับคิมจะบอกว่ายางเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าความแข็งจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะไปวัดกับค่าตัวยางเก่าๆนะครับที่เพื่อนๆ เปลี่ยนแล้วใช้แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นยางที่เพื่อนๆใช้แล้วแล้วถอดทิ้งนะครับยางก็ประมาณปี2021ทำไมถึงเลือกยางมิชลินเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายางมิชลินเป็นยางที่นุ่มเงียบที่สุดนะครับใช้มาแล้ว3ปีเนี่ยเฮ้ยมาดูดีว่ายางจะมีความแข็งอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปเปรียบเทียบนะครับว่ายางใหม่ตอนนี้มีความแข็งเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเริ่มจากค่าที่0นะครับผมกดลงไปตั้งฉากนะครับความแข็งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 70-71 นะครับยางมิชลินไพรมาซี่4แปลว่าก่อนที่มันจะใช้งานจริงๆมันต้องมีความนุ่มมากกว่านี้เยอะนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพอเป็นยางใหม่แต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อเนี่ยมีความนุ่มขนาดไหนกันนะครับไปติดตามครับคิมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ายางรถยนต์ค่าความแข็งมันจะอยู่ประมาณสัก60ไม่ควรเลย70ถ้าเลย70ไปเนี่ยมันก็ถือว่าแข็งมากแล้วแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันก็ถือว่าแข็งไปสำหรับยางรถยนต์แบรนด์ที่คิมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับก็มีหนึ่งเลยครับมิชลินไพรมาซี่4นะครับตัวนุ่มเงียบนะครับบิสโตนทูรันซ่า6นะครับก็ตัวนุ่มเงียบเหมือนกันกู๊ดเยียร์แม็กกาดดันลอบ NSF EC 300 BF Goodrich Advantage Touring และรุ่นสุดท้ายนะครับโอตานิ EK 1000นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยผมก็จะเลือกทั้งแต่แบรนด์บนแบรนด์กลางแบรนด์ล่างราคาประหยัดนะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเนื้อยางเริ่มต้นเนี่ยมีความนุ่มขนาดไหนเรามาเริ่มกันที่มิชลินไพรมาซี่4ตัวนี้นะครับผมตอนนี้ค่าเป็น0นะครับเดี๋ยวเราวัดหลายๆรอบนะครั้งแรกได้62นะครั้งที่2ก็ได้62นะครั้งที่3นะครับก็ได้62เหมือนกันนะครับแปลว่ามิชลินไพรมาซี่4เนี่ยอยู่ที่62 HA นะครับถือว่าผ่านนะเพราะว่าตอนแรกที่ผมบอกเนี่ยความนุ่มก็คือไม่เกิน70นะครับต่อมาครับบิสโตนเลยครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับทูรันซ่า6นี่เนื้อยางนะครับค่าที่0นะครับ0นะครับผมโอเควัด65นะครับ66นะครับ66นะครับสำหรับบิสโตนทูรันซ่า6นะครับเยียร์แม็กกาดนะครับเพื่อนๆอย่าบอกนะว่าคนละไซส์กันรุ่นเดียวกันมันก็ต้องเนื้อยางเดียวกันมันจะมาคนละไซส์ไม่ได้นะ64นะครับ64นะครับ HA 64นะครับสำหรับ Goodyear แม็กกาดเราเห็นแล้วนะครับว่าใครอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3นะต่อไปตัวไหนดีดันลอบดีกว่านะดันลอบ
ดันลอป EC 300นะครับค่าที่0นะครับ68นะครับ69นะครับ68นะครับดันลอป EC 300ก็ถือว่าเนื้อยางก็แข็งกว่าตัวแล้วนะต่อไป BF Goodrich นะครับตัว Advantage Touring นะครับผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเอ็ดไม่อยู่ค่าเฉลี่ยประมาณ71นะตัวนี้นี่ยางปีเลยเนี่ยไอ้เมื่อนดูก่อนนะยางใหม่นะ3824นะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเฮ้ยคีมเอายางเก่ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะโอตานี้ EK 1000ผมว่ามันเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะเรามาดูกัน61นะ61เหมือนกันเฮ้ยโอตานี้ EK 1000ใช่ย่อยนะโอเคเลยนะเรื่องความนุ่มแต่ต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้บอกว่ายางตัวนี้นุ่มแล้วมันจะนิ่มแบบว่าขับสบายหรือก่อถนนดีหรือว่าทนไม่ทนนะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อยางด้วยว่าพอใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับ เราก็จะมาเปรียบเทียบดูนะครับยางที่มีความนุ่มมากที่สุดนะครับอันดับ1โอตานี้อันดับ2มิชลินนะครับอันดับ3กู๊ดเยียร์และอันดับสุดท้าย BF Goodrich เนี่ยค่าต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับถ้าสมมติว่ายางนุ่มทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องหนืดก่อติดถนนนั่นหมายความว่ายางตัวที่นุ่มที่สุดเนี่ยมันควรที่จะเปลืองน้ำมันมากที่สุดตามตรรกะหลักการปกตินะนุ่มเท่ากับต้องมีความหนืดโอเคเรามาดูการประหยัดน้ำมันได้อยู่ที่ 7E ก็ถือว่าค่อนข้างเปลืองแล้วนะแล้วอันดับ2อ่ะได้เกรด C แปลว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่ายางที่นุ่มที่สุดจะเปลืองน้ำมันนะเพราะว่าอย่างมิชลินไพรมาซี่โฟร์เนี่ยได้เกรด C แคทแมวเลยอันดับ3นะครับได้เกรด C เหมือนกันเฮ้ยแปลว่าประหยัดมากเลยนะผมเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูยางที่มีเนื้อยางแข็งที่สุดคือ BF Goodrich อยู่ที่71 HA นะครับประหยัดน้ำมันเกรด E ถ้าเนื้อยางยิ่งแข็งมันต้องยิ่งประหยัดน้ำมันใช่ไหมไม่หนืดถูกป่ะแปลว่าจริงแล้วเนี่ยความนุ่มความแข็งของเนื้อยางเนี่ยไม่มีนัยยะนะครับสำหรับเรื่องของการประหยัดน้ำมันการประหยัดน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่การคืนตัวของหน้ายางนะครับสมมติหน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนไปแล้วแล้วมันคืนตัวได้เร็วขนาดไหนพอมันคืนตัวเร็วแปลว่าความหนืดเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับยางตัวไหนที่มันคืนตัวได้เร็วเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับไม่ได้เกี่ยวว่ายางตัวนั้นแข็งถึงประหยัดน้ำมันนะครับส่วนต่อมาข้อที่สองครับเรื่องเบรกบนถนนเปียกนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะอยากไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องดอกยางนุ่มแล้วเนี่ยมันจะเบรกบนถนนเปียกได้ดีขึ้นหรือเปล่าต้องบอกงี้ครับเรื่องไอ้เบรกบนถนนเปียกมันเกี่ยวกับลายดอกยางนะเป็นหลักนะอันดับแรกเนี่ยโอตานี้เนี่ยที่มียางที่มีความนุ่มที่สุดนะเบรกบนถนนเปียกได้เกรด E เลยนะถือว่ายางนุ่มแต่เบรกบนถนนเปียกได้แบบไม่ดีมากๆเลยอันดับ2มิชลินไพรมาซี่โฟร์เกรด A เลยเบรกบนถนนเปียกดีมากๆเลยนะครับอันดับ3กู๊ดเยียร์แม็กกาดได้เกรด Bอันดับสุดท้ายยางที่แข็งมากได้เกรด E เห็นไหมครับว่ายางที่มันนุ่มไม่มีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องเบรกถนนเปียกเพราะว่ามันเกี่ยวที่ลายดอกยางนุ่มที่สุดนะได้เกรด E ตัวนี้แข็งที่สุดก็ได้เกรด E เหมือนกันถ้าจะมีนัยยะคือเกี่ยวที่ลายดอกยางนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่คิมอยากจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องถ้าเนื้อยางนุ่มเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของเสียงไหมนะครับทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับตรรกะง่ายๆถ้ายางแข็งเสียงมันต้องดังถ้ายางนุ่มเสียงมันควรที่จะเงียบกว่าโอตานี้อันดับ1นะครับในเรื่องของยางนุ่มนะอยู่ที่71เดซิเบลอันดับ2มิชลินไพรมาซี่โฟร์อยู่ที่69เดซิเบลเอ้ยยางที่มันแข็งกว่าทำไมมันเสียงมันเงียบกว่าล่ะกู๊ดเยียร์แม็กกาดอยู่ที่70เดซิเบลขนาดตัวกู๊ดเยียร์แม็กกาดแข็งกว่าตัวโอตานี้เสียงยังน้อยกว่าโอตานี้เลยสุดท้ายตัวที่แข็งที่สุด BF Goodrich มี71เดซิเบลความนุ่มน้อยที่สุดกับความนุ่มมากที่สุดเดซิเบลเท่ากันความนุ่มเนี่ยโอเคแหละมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่เรื่องลายดอกยางก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาอย่างที่ผมพูดทุกๆคลิปเลยเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าลายดอกยางสปอร์ตเฮ้ยทำไมเสียงมันดังลายดอกยางนุ่มเงียบทำไมเสียงมันเงียบมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อยางอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องของลายดอกยางด้วยนะครับ
บทสรุปเลยนะครับยางที่นุ่มไม่ได้มีนัยยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันไม่ได้มีนัยยะในเรื่องของการเบรกบนถนนเปียกไม่ได้มีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับยางเส้นๆนึงเนี่ยผมต้องบอกนี้ครับองค์ประกอบมันรวมๆทุกอย่างเนื้อยางลายดอกยางโครงยางที่ทำหน้าที่ทำให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีขึ้นขอบยางทุกๆส่วนเนี่ยมันทำงานร่วมๆกันนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ยางตัวนี้ดีมากๆเลยอีกส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยางทนไม่ทนความนุ่มมากที่สุดโอตานิเทสแวร์อยู่ที่500นุ่มรองลงมาเทสแวร์อยู่ที่340นุ่มอันดับ3เทสแวร์อยู่ที่380และนุ่มน้อยที่สุดนะครับ BF Coolit เทสแวร์อยู่ที่420ยางที่นุ่มที่สุดอ่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะสึกเร็วที่สุดโอตานินุ่มที่สุดแต่ค่าเทสแวร์มากที่สุดเป็นข้อหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆ เนี่ยอาจจะต้องดูกันอีกทีว่ายางตัวไหนเนี่ยการสึกหล่อเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวผสมกันถ้าเทียบกันดูโอตานินี่สึกช้าที่สุดนะแต่ว่ายางนุ่มที่สุดนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปหั่นน้ำมันนะไม่ได้บอกว่าเบรกบนถนนเปียกดีนะไม่ได้บอกว่าเสียงนี้ดีที่สุดนะเป็นบทสรุปนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับว่ายางที่มันเนื้อนุ่มๆแบบไปซื้อตามร้านต่างๆแล้วโอ้ยางตัวนี้แบบนุ่มโอ้นุ่มลองจับดูสินุ่มกว่าตัวนี้นุ่มกว่าตัวนี้ไม่ได้มีนัยยะนะครับว่าประหยัดน้ำมันกว่าเบรกบนถนนเปียกดีกว่าเสียงดีกว่าค่าเทสแวร์ดีกว่าไม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโดนหลอกนะครับทุกอย่างดูตามข้อมูลนะครับการพิสูจน์ของมันเนี่ยค่ามันเป็นยังไงบ้างตามสติ๊กเกอร์เลยตามแก้มยางเลยทุกๆอย่างเนี่ยถูกทดสอบมาหมดแล้วนะครับยังไงนะครับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่ติดตามคลิปThaiBitของเรานะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องThaiBitของเรานะครับเราจะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์รีวิวยางรถยนต์ให้เพื่อนๆกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ